สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับมาแล้วครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ก็เป็นวันทำงานนะครับทำงานของหลายๆท่านนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เนาะวันนี้ก็มีพระมาให้ดูกันนะครับมีพระมาให้ชมกันครับสวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook Fanpage นะครับโทนบางแค FC แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยนะครับโทนบางแคพระเครื่องเมืองไทยนะครับวันนี้มีพระหายากมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับวันจันทร์นี่โอ้โหนี่วันนี้มีพระหายากมาให้ดูกันนี่คือเหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อมนะครับวัดโพธาวาสนะครับพระใต้นะเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยหายากจริงนะครับหายากจริงนะครับเดี๋ยวขอปิดประตูนะปิดประตูแล้วเดี๋ยวเสียงรถเข้าครับเป็นเหรียญหายากจริงนะครับเป็นของหายากจังหวัดสุราษฎร์นะครับต้องบอกว่าเหรียญหลวงพ่อกล่อมเนี่ยหายากไม่แพ้หลวงปู่ป่ายวัดกำแพงเลยนะถ้านับกันแล้วเนี่ยหายากผมว่าหายากใกล้เคียงกับหลวงปู่ป่ายหายากกว่าพ่อเงินบางคานหายากกว่าหลวงพ่อเงินบางคานหายากเวทเดียวกับหลวงปู่ป่ายวัดกำแพงอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับเหรียญหล่อนะครับก็ไม่ได้มีเบสิกอะไรมากก็เป็นเบสิกพระหล่อทั่วไปนะครับเหรียญพ่อกล่อมนี่ผมเอามาให้ดูครั้งแรกนะน่าจะครั้งแรกเพราะว่าไม่ค่อยได้นะครับโอ้โหนั่นนานได้สักเหรียญนึงเนี่ย 2-3 ปีนะ 2-3 ปีเนี่ยมาได้เหรียญนึงเนี่ยแล้วเหรียญนี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญอยู่ในหนังสือหลายเล่มนะเพราะว่าเป็นเหรียญสวยนะครับเป็นเหรียญเก่าของเซียนพระนะครับเซียนพระใต้นะครับเซียนพระเมืองใต้นะครับแล้วก็เซียนพระหล่อหลายๆท่านนะครับก็เคยผ่านมือกับองค์นี้องค์นี้พิเศษตรงมีการกระไหล่ทอง กระไหล่ทองหรือว่าเรียกว่าเปียกทองนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อนๆสมาชิกดูนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพระหล่อเนี่ยจริงๆแล้วเบสิกก็คือ1เลยนะครับอ่ะแล้วเริ่มดูเนาะหนึ่งเลยพระหล่อนะครับพระหล่อแบบนี้เนี่ยจำไว้เลยว่าเขาตีพิมพ์สองหน้าอ่ะเพื่อนๆสังเกตนะเขาจะตีพิมพ์สองหน้าก็คือตีพิมพ์ข้างหน้านะครับตีพิมพ์ข้างหน้าแม่พิมพ์เนี่ยจะมีสองตัวก็คือมีแม่พิมพ์หน้ากับแม่พิมพ์หลังพอเขารีดแม่พิมพ์ข้างหน้าได้แล้วนะครับเขาก็จะตีแม่พิมพ์ข้างหลังที่มียันแบบนี้อ่ะแล้วนำมานะครับใช้สีพึ่งก่อนนะครับก่อนจะเป็นทองเหลืองเนี่ยพระทุกองค์ที่เป็นโลหะก่อนจะเป็นทองเหลืองเขาต้องเป็นสีผึ้งนะครับถ้ารุ่นใหม่ก็จะเป็นแว็กนะครับจะต้องนำหน้ากับหลังมาประกบกันนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นรอยประกบเห็นไหมครับเนี่ยเห็นรอยประกบเลยเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเป็นรอยประกบนะครับหน้ากับหลังมาประกบกันนะครับมาประกบกันนะครับเอาหน้ากับเอาหลังเห็นไหมเนี่ยเห็นรอยประกบไหมครับเนี่ยรอยประกบเห็นไหมครับเอาพิมพ์หน้ากับพิมพ์หลังมาประกบกันนะครับแล้วก็ติดหูปิงหูปิงนี่เหมือนอะไรเหมือนพ่อไปเลยพ่อไปพ่อเงินเนี่ยติดสไตล์นี้ก็คือเขาเรียกว่าสายช่างสกุลเดียวกันเข้าใจคำว่าสายช่างไหมสายช่างเนี่ยมาจากแหล่งเดียวกันมาจากที่เดียวกันเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการทำการสร้างนะครับชั้นเชิงช่างแบบเดียวกันนะครับอันนี้เราจะเข้าใจง่ายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเบสิกเดียวกับหลวงปู่ไปเบสิกเดียวกับพ่อเงินบางคานนะครับเบสิกเดียวกับหลวงพ่อจันบางมอนอันนี้ก็ต้องบอกว่าหายากนะครับเวทเดียวเลยเวทเดียวกับหลวงปู่ไปวัดกำแพงนะครับหายากพอๆกับปู่ไปนะครับอาจจะหายากกว่าซะด้วยซ้ำนะครับนานๆเจอเหรียญหนึ่งนะครับแต่ราคาสู้ไม่ได้นะครับราคาสู้กันไม่ได้นะครับอ่ะพอเราดูแม่พิมพ์แล้วนะครับแบบนี้น่ะเก๊ไม่เหมือนนะผมต้องบอกว่า
โอ้โหเฉพาะขาแท้ก็ยากแล้วไม่ต้องคิดเก๊เก๊ไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเปลี่ยนโหมดไฟแป๊บโอเคเก๊ไม่เหมือนเพราะว่าเฉพาะหายากหาแท้ก็ยากแล้วนะครับเวลาคุณดูนะครับตีแม่พิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะดูยังไงว่าพิมพ์ถูกนะครับนะครับดูยันนะครับดูยันตัวยันชัดเจนคมชัดเส้นขอบชัดเจนคมชัดนะครับเนี่ยจำไว้นะครับเส้นขอบตั้งๆคมชัดแบบนี้นะครับองค์พระนะครับจำให้แม่นจำให้แม่นเลยแล้วจะมีรูๆแบบนี้ทุกองค์นะเขาเรียกว่าตกทรายแบบที่ผมเคยบอกไปว่าสมัยก่อนเนี่ยสีพึ่งมันหายากนะครับสีพึ่งมันหายากเขาก็เลยใช้การรีโนเวทสีพึ่งกลับมาใช้ใหม่นะครับการรีโนเวทสีพึ่งกลับมาใช้ใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดพวกนี้ครับตกทรายพวกนี้นะครับแล้วก็เข้าดินอุ่นหุ่นนะแต่ถือว่าเหรียญนี้นะครับถือว่าเทได้สวยสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวส่องกันนะครับเวลาเราส่องเข้าไปเราจะเห็นเลยนะครับหน้าตาหลวงปู่นะครับหน้าตาหลวงพ่อเนี่ยชัดเจนนะครับเห็นไหมครับหน้าตาหลวงพ่อเนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนเห็นไหมครับสังคติเส้นสังคตินะครับอยากให้เอาเหรียญรอ5มาบ้างก็มีนะครับผมก็ลงให้ดูอยู่ประจำนะครับรอ5นะครับแล้วก็เอาพระมาเช็คเสียครับมาที่ร้านผมไม่เสียครับมาที่พันธิปกลางวานไม่เสียนะครับเช็คให้ฟรีเช็คให้ฟรีนะครับเขาก็จะระบุพ.ศ.ไว้24นะครับ247นี่น่าจะประมาณ70หรือ73นะผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปสวยๆให้ดูอีกนะครับนะครับดูเส้นสายลายยันเห็นไหมเส้นสายลายยันนี่คมชัดลึกเลยนะคมชัดลึกโอ้โหมันแบบว่าเบสิกเลยนะครับเบสิกคมชัดลึกมากนะครับคมชัดลึกมากนะครับคุณชินกิจบอกว่า2470ครับประมาณนั้นประมาณผมไม่แน่ใจบางทีเราเห็นแค่ตัวเลขนี้เราก็บางทีเราก็ยังไม่อยากแต่ว่าก็ใกล้เคียงกันแหละไม่ได้ห่างอะไรกันนะครับมาดูรอยประกบมาดูรอยประกบนะครับโอ้โหเป็นไงเห็นไหมเห็นรอยประกบไหมครับเนี่ยชัดเจนนะพระทุกองค์ต้องมีรอยประกบแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาตีพิมพ์สองหน้านะครับเห็นไหมครับประกบแล้วก็แต่งตะไบออกนะครับประกบแล้วเวลาเทเป็นโลหะแล้วก็จะแต่งตะไบออกแล้วองค์นี้นะได้กีดก็คือต้องบอกว่าได้กีดก็คือเปียกทองนะครับไม่ได้เจอบ่อยๆนะเปียกทองแบบนี้มาดูหลังนี่ยันประจำองค์ท่านเลยนะครับหลวงพ่อก่อมเนี่ยนะครับนี่คือยันเดียวกับหลังเหรียญเลยนะครับเห็นไหมครับมียันนะครับเห็นไหมคมชัดเห็นไหมครับมีความคมชัดมียันมีความคมชัดเส้นสายลายยันนี่ชัดเจนยันนี่ใช้ตัวเดียวกับหลังเหรียญท่านเลยนะครับนะครับใช้ตัวเดียวกับหลังเหรียญท่านเลยองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยปึกปักเลยนะครับพอดูหน้าเสร็จหลังเสร็จนะครับเหรียญหล่อเนี่ยส่วนมากจะติดชนวนด้านล่างนะครับนี่ก็คือชนวนนี่รอยชนวนครับจะติดชนวนด้านล่างนะครับจะติดชนวนด้านล่างนะครับสร้างน้อยมากครับสร้างน้อยมากแล้วประกอบนี่สร้างน้อยจริงๆดูหูนะเป็นหูปริงเห็นไหมครับหูปริงหูติดปริงนะครับหูติดปริงแบบโบราณเลยนะครับอันนี้ติดในหุ่นเทียนนะครับติดในหุ่นเทียนแล้วก็หล่อมาพร้อมกันเลยนะครับก็จะมีการแต่งหูหน่อยเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็ขอบคุณลูกค้านะอุตส่าห์เอามาให้นะเช่าไว้นานนะครับเขาชอบไว้นานแล้วเขาก็มาแบ่งให้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ขอบคุณเอาเวลาผิวดูผิวนะครับผิวนะครับผิวนะครับขอบคุณภูมิคุ้มกันครับที่ทำให้ผมโดนเหรียญเต่าปลดหนี้ครับครับผมนี่ครับผิวเห็นไหมครับมันจะเป็นตกทรายเป็นขุ่นๆขะๆแบบนี้ส่วนมากนะครับองค์ไหนที่ไม่ได้เปียกทองเนี่ยนะครับพวกนี้ตามซอกจะมีดินอยู่ด้วยนะครับแบบนี้นะครับที่มันเป็นรูๆเพราะว่าดินเนี่ยบางส่วนการตกทรายนะครับเม็ดทรายเม็ดอะไรเนี่ยมันหลุดออกไปเพราะว่าก่อนที่เขาจะเปียกทองเนี่ยเขาต้องทำความสะอาดผิวผ้าให้เกลี้ยงนะครับ
แล้วเขาถึงจะเปียกทองได้การเปียกทองก็คือการเอาแผ่นทองกับปลอดเอาปลอดมาทาบนเหรียญนะแล้วก็ทองปิดเอาทองปลอดปิดนะครับแล้วก็ไฟเป่าเพื่อจะไล่ปลอดออกทองก็จะเกาะอยู่นะครับก็คือนั่นคือเรียกการเปียกทองแบบโบราณเดี๋ยวนี้ไม่มีคนทำแล้วเพราะว่ามันอันตรายนะครับมันอันตรายเพราะว่าการเผาไฟให้ปลอดวิ่งออกไปเนี่ยมันวิ่งไปบนอากาศบางทีก็สูดดมเข้าไปนะครับเราจะสังเกตนะครับเจ้าคุณศรีนะครับเจ้าคุณศรีสนวสุทัศน์เนี่ยนะครับตอนก่อนที่ท่านจะสร้างพระเนี่ยโหท่านตัวอ้วนเหมือนผมเลยนะครับหลังจากที่ท่านสร้างพระไปได้ระยะหนึ่งท่านผอมมากเพราะว่าท่านได้เอาสารปลอดเข้าไปในร่างกายเยอะนะจนท่านป่วยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับพอท่านป่วยพวกท่านก็ผอมนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเปียกทองเนี่ยในยุคนี้เนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆสมาชิกว่าเหรียญที่มีการเปียกทองเนี่ยส่วนมากจะต้องเป็นเปียกเก่านะส่วนมากจะไม่ค่อยเก๋นะครับจะไม่ค่อยเก๋โอเคนะครับแต่ถามว่าเก๋มันมีไหมเปียกทองมีครับมีครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เก่าพอนะครับอ่ะนี่ก็คือเหรียญพ่อกล่อมนะครับโอ้โหนี่นานๆจะได้มาดูสักทีนะชอบมากเลยชอบหูดูดิเนี่ยนะชอบหูเหรียญเนี่ยโอ้โหติดแบบพ่อไปเลยนึกถึงพ่อไปเลยอ่ะผมอ่ะพอเห็นเหรียญนี้นึกถึงพ่อไปเลยแต่ถามว่าแบบนี้หายากนะครับพ่อไปนะหรือว่าอาจจะหายากกว่าซะด้วยซ้ำนะเขาบอกสร้าง80เหรียญนะครับจริงเท็จไม่รู้นะครับแต่รู้อย่างเดียวว่าหายากจริงนะครับหายากจริงแล้วก็หาสวยๆนี่ยากหนักเข้าอีกนะอันนี้ถือว่าสวยมากนะถือว่าแชมป์เลยนะถือว่าแชมป์ผมก็ยังไม่เห็นเคยเห็นสวยอย่างนี้นะยันเยินอะไรทุกอย่างมันคมชัดทุกอย่างเลยนะครับมีมิติโอ้โหแม่คลาสสิกมากนะครับคลาสสิกมากนี่คือเหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อมนะนี่ของดีเมืองใต้นะสุราษฎร์ธานีนะครับก็สรุปครับสรุปง่ายๆก็คือดูหน้านะครับดูหน้าจำแม่พิมพ์ให้แม่นนะครับหน้าจำแม่พิมพ์ให้แม่นนะครับหลังจำให้แม่นนะครับพอตีแม่พิมพ์หน้าแล้วตีหลังแล้วมาประกบกันมันจะเจอเกิดรอยประกบนะครับหูปิงนะครับต่อจากหน้ามาหลังนะครับนี่ครับเราจะเห็นนะครับรอยจากเหมือนปิงเกาะนะครับเห็นไหมรอยจากหน้ามาหลังนะครับนะครับแล้วก็เส้นสายลายยันนี่ต้องบอกว่านะครับไม่มีทางเหมือนนะเก๋ยังไงก็ไม่เหมือนนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกเพื่อนๆสมาชิกนะครับเจอแบบนี้อย่าให้หลุดนะครับผมบอกให้เลยนะครับเจอแบบนี้อย่าให้หลุดนะครับเป็นของหายากนะครับเป็นสุดยอดเหรียญหล่อของเมืองไทยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับดูผิวให้มันตกทรายนะครับถ้าเกิดองค์ไหนไม่ได้เปียกทองเนี่ยก็จะออกเหลืองเนี่ยแบบจมูกเนี่ยตรงจมูกเนี่ยผมให้ดูตรงจมูกเนี่ยเหลืองนะครับเหลืองแบบบางคานแบบพ่อกล่อมแบบพ่อไม่ใช่พ่อกล่อมแบบพ่อจันแบบพ่อไปเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมโอเคนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับก็วันนี้ทิ้งความรู้ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรก็จะมาติดตามกันนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์ตอนเย็นนะเพราะว่าวันนี้มีมหากรรมฟุตบอลของพักเครื่องนะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับโอเคครับวันนี้ผมโทษบางแคไปก่อนครับสวัสดีครับ